ำรวจกองปราบปรามนำตัวพระครูกิติพัชรคุณไปขออำนาจฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะหลังจากที่พบพระครูมีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับหญิงสาวนับ10รายและมีส่วนพัวพันกับคดีของเงินทอนวัดด้วยค่ะจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามได้ทำการจับเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหมายจับในข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธล่าสุดวันนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวพระครูกิติพัชรคุณหรือนายสมเกียรติขันทองอายุ53ปีเจ้าอาวาสวัดลานแควรารามและเจ้าคณะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามมาสอบสวนเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแต่จนถึงขณะนี้ทางพระครูยังไม่ยินยอมที่จะเข้าพิธีลาสิกขาบททางพนักงานสอบสวนจึงเตรียมขอให้ศาลได้พิจารณาต่อไปนอกจากนี้ทางด้านพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบหรือปปป.มอบหมายให้พนักงานสอบสวนปปป.นำพยานหลักฐานต่างๆไปขออำนาจศาลอาญาเพื่อออกหมายจับพระครูรูปดังกล่าวโดยความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินหลังจะพบว่ามีส่วนพัวพันกับคดีการทุจริตเงินทอนวัดจากนั้นก็ขออายัดตัวไว้สอบสวนดำเนินคดีโดยทันทีสำหรับพระครูกิติพัชรคุณวานนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจปปป.บุกเข้าจับกุมได้ที่วัดลานแคตำบลลานแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนถูกควบคุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้